ี้คือผมกำลังรันตัวใหม่แอปตัวเดิมอยู่นะฮะทีนี้เนี่ยคลิปเนี่ยจะอธิบายเรื่องเกี่ยวกับของการดึงค่านะครับ get ค่ามาจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์แต่ว่าคราวนี้เนี่ยเราจะไม่ได้แค่ดึงครั้งเดียวนะฮะ กรณีที่ว่าเราจะต้องรออย่างเช่นว่ามีการ submit data ขึ้นไปแล้วก็ไปตรวจสอบหลายอย่างมากเนี่ยกว่ามันจะรีเทิร์นค่ากลับมาหรืออัปเดตทางฝั่งของเซิร์ฟเวอร์ครับมันก็ต้องมีการ call ขึ้นไปนะฮะทุกครั้งเลยทีนี้เนี่ยบางคนอาจจะใช้พวกไฟล์เบสหรืออะไรพวกนี้ฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าใช้เทคนิคนี้เนี่ยจะไม่ต้องใช้ไฟล์เบสเลยแต่ว่าอาจจะบริยังทางเซสชันนิดหน่อยอันนี้คิดซะว่าเป็นเทคนิคเร่งด่วนแล้วกันนะฮะวิธีการทดสอบก็คือว่าผมสร้าง API ตัวนึงขึ้นมาการเก็ตข้อมูลมาเฉยๆแล้วกันเป็นส่วนของJSONที่เป็นเมสเซจก็คือโค้ดมีแค่นี้ฮะไปselectมาจากเทเบิลซึ่งการselectสตาร์ฟอร์มพวกนี้มันเป็นโค้ด PHP นะเชื่อว่าคนที่ทำเว็บไซต์มาน่าจะเข้าใจตรงนี้แล้วล่ะโอเคขอข้ามเลยคราวนี้มาที่ฝั่งแอปมือถือเราล็อกอินเข้าไปปุ๊บอยู่ในหน้าเดิมอันนี้เราเปิดอันนี้ก่อนอีเฟกต์ก่อนทีนี้เนี่ยเราเข้าไปเสร็จปั๊บจะอยู่หน้า about นะจากคลิปก่อนที่เคยทำการสแกนเนี่ยเราก็ลบทิ้งแม่งเลยช่างมันเราไม่ใช่ละการสแกนเลยก็คือว่าจะต้องเป็นการ import ตัวของ HTTP มาก่อนที่จะต้องใช้เดี๋ยวดูก่อนว่าเราเคยใช้กันไหนบ้างก็มาใช้ดีกว่าไม่เคยดึงค่าเดี๋ยวนี้โอ้มาดึงค่าโอเคเราใช้ provider เดี๋ยวเราจะดึงจากโดยที่ไม่ใช้ providerในหน้า about ts นะก็ให้ import ที่คำก่อนแล้วก็ตัวของเพื่อมันจะได้ใช้ได้ทีนี้เราก็สามารถใช้ npm ได้แล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดนิดหน่อยนะครับมาดูตามที่ผมทำแล้วกันจะไม่มี resolve แล้วตัว URL แล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้แทนที่เราทำไว้ปึ๊บมันรีเทิร์นเมสเซจมาเนี่ย
ะทำการปิดโหลดดิ้งเดี๋ยวผมต้องปรับโหลดดิ้งมาใหม่ว่าตัวโหลดดิ้งมันไม่ได้ถูกประกาศตรงนี้เราต้องประกาศตัวโหลดดิ้งเป็นเอนนี่ก่อนนะฮะเพื่อจะให้ตัวฟังก์ชันอื่นสามารถเห็นได้ด้วยกรณีฟังเซิร์ฟเวอร์กำลังทำงานอยู่หรืออะไรอยู่ในการคอหลายครั้งนะครับ